สวัสดีครับพบกับ Hobby and Nerd อีกครั้งนะฮะวันนี้เราจะมากับชุด Happy Meal Toy นะฮะMy Little Pony นะครับตัวซีรีส์นี้นี่ออกมาในปี2011นะฮะคือของต่างประเทศเนี่ยจะมีทั้งหมด8แบบแต่ของไทยเราจะคัดเหลือมาแค่4แบบนะฮะก็คือของไทยเนี่ยก็คือจะแบ่งโซนกันชัดเจนคือจะเป็นแบบของเล่นเด็กผู้ชาย4แบบของเล่นเด็กผู้หญิง4แบบก็คือตัวนี้เนี่ยทางแม็กไทยเนี่ยเลือกออกมา4แบบนะฮะเรามาดูกันว่ามีตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยเอานะฮะมาตัวแรกกันเลยก็คือTwilight Sparkle นะฮะตัวสินค้าเนี่ยคือจุดเด่นของสินค้าไอ้แม่ของ Happy Meal นะฮะชุดนี้นี่ก็คือว่าความเนียบของการลงสีนะฮะซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็แทบจะพูดได้ว่าอาจจะเกือบเทียบเท่ากับตัวที่เป็นสินค้าที่เป็นสินค้าขายของ Hasbro จริงๆเลยนะฮะก็คือตัวสินค้าเนี่ยลงสีออกมาได้อย่างสวยงามนะฮะแล้วก็ตัวผมเนี่ยลงสีแบบมีเขาเรียกอะไรนะเป็นสีชมพูแซมกับม่วงนะฮะแล้วก็ตรงหางขนหางเนี่ยก็จะเป็นแบบแซมระหว่างสีม่วงกับสีชมพูนะฮะแล้วก็ตรงบั้นท้ายเนี่ยก็จะสกรีนไลน์เป็นแสงนะฮะแล้วก็จุดเด่นของชุดนี้ก็คือส่วนฐานนะฮะก็คือเป็นรูปสัญลักษณ์ของ Twilight Sparkle นะครับแล้วก็สามารถแยกเป็นหวีได้แต่ผมแนะนำว่าไม่ควรเอามาหวีหางนะเพราะว่าไอ้ตาของหวีเนี่ยห่างมากก็คือถ้าหวีเนี่ยขนจะเสียทรงนะฮะแต่ว่าเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะฮะที่มากันในของเล่นชุดนี้นะฮะวิธีการก็ประกอบเข้าไปคืนนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ส่วนของฐานเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกเคลียร์ใสนะฮะแล้วก็มีกากเพชรนะฮะดูระยิบระยับสวยงามดีนะฮะมาตัวที่2นะฮะ Rainbow Dash นะฮะก็ตัวนี้ก็ลงสีได้แบบ colorful มากนะฮะตัวของตรงผมเนี่ยมีแทบทุกสีเป็นแบบเหมือนลักษณะสายลุ้งเลยนะฮะแล้วก็หางเนี่ยก็จะมีหลายสีนะฮะตรงบั้นท้ายสัญลักษณ์ของ Rainbow Dash จะเป็นสายฟ้านะฮะแล้วก็มีปีกแบบ Pegasus นะแล้วก็ตัวฐานนะฮะก็จะมาในลักษณะของสายฟ้าสีชมพูนะฮะก็เหมือนเดิมฮะก็ถอดได้แล้วก็ประกอบกับเข้าไปได้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็น เป็นกากเพชรนะระยิบระยับดูมีเสน่ห์ดูสวยดีงานเนี๊ยบมากชุดนี้นะฮะเอาละครับมาตัวที่3ของเซตนี้นะฮะก็จะเป็นพิงคี้พายนะฮะก็รายละเอียดคือจุดเด่นก็คือหางนะครับตัวนี้จะต่างจากตัวอื่นตรงที่ว่าหางเนี่ยถูกดัดมาเป็นรอนฮะซึ่งตัวอื่นจะแบบหางจะเหยียดๆหน่อยนะก็ตามลักษณะผมซึ่งเนี่ยปัญหาของเล่น Happy Meal ที่แบบใส่ใจรายละเอียดเนี่ยน้อยมากก็คือตัวเนี้ยค่อนข้างลงสีละเอียดเลยทีเดียวนะฮะก็ที่บั้นท้ายก็จะเป็นสัญลักษณ์เป็นลูกโป่งสีฟ้านะฮะก็ตรงกับตัวฐานนะแต่ว่าฐานตัวเนี้ยมันจะไม่ค่อยเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกกลวงๆนะคือข้อเสียของตัวนี้นะฮะแต่ลูกเล่นก็คือถอดเป็นหวีได้เหมือนเดิมนะฮะแต่ก็ย้ำอีกทีนะฮะว่าหวีเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้หวีหางนะฮะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้ขนร่วงหรือขนเสียทรงเนี่ยมีสูงมากเลยทีเดียวเอาละนะมาตัวที่ตัวสุดท้ายของเซตนี้กันนะฮะก็จะเป็นตัวละครที่ชื่อว่าเชอร์ลิลี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะตัวนี้ผมลองไล่ดูในแอนิเมชันนี่ไม่ค่อยจะเจอไม่เจอเลยดีกว่านะฮะก็คือรายละเอียดเนี่ยก็ทำมาได้อย่างดีนะเห็นไอ้ส่วนที่เป็นสีชมพูนี้ก็ไม่มีการลักไก่ฮะมีการทำเป็นแบบชมพู2เฉดนะถ้าสังเกตดีๆนะฮะที่สะโพกเนี่ยก็จะเป็นรูปดอกไม้แล้วสีชมพูเนี่ย
มีการพ่นเคลือบสีมุกลงไปนะดูแบบวิงๆนะสดใสน่ารักดีแล้วก็หางเนี่ยก็จะไม่เหยียดเหมือน2ตัวก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ดูเป็นหลอนเหมือนพิงกี้พายนะก็คือจะเป็นแบบเป็นหลอนนิดๆนะไม่เป็นหลอนมากนะฮะรายละเอียดถือว่าตัวนี้ก็สวยงามทีเดียวนะฮะแล้วก็ส่วนฐานเนี่ยก็จะเป็นรูปดอกไม้สีเขียวใสนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกตันนะฮะแล้วก็แยกออกมาได้นะฮะสวยมากทีเดียวนะฮะตัวฐานเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็กดไลค์ Subscribe กดแชร์ก็ได้นะฮะแล้วเราก็มีช่องทางผ่านทาง Facebook ที่เพื่อนๆสามารถอัปเดตและติดตามข่าวสารกันได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ